ตรวจสอบสภาพอากาศสุดสัปดาห์นี้กันนะคะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีอากาศแปรปรวนนะคะแปรปรวนที่ว่านี้ก็คือจะมีฝนลมแรงลูกเห็บตกกระทบกับกิจกรรมวันเด็กได้นะคะและในเดือนมกราคมนี้จะมีความเสี่ยงมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านประเทศไทยได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปหาคำตอบกันในสถานีอากาศ NBT ค่ะสวัสดีค่ะค่ำนี้มาดูโอกาสเกิดพายุในช่วงเดือนมกราคมกันค่ะถ้ายึดตามสถิตินะคะที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้เก็บรวบรวมไว้โอกาสเกิดพายุในช่วงเดือนมกราคมน้อยมากค่ะในรอบ73ปีนะคะเคยมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านเข้ามาในบ้านเรา1ลูกเท่านั้นเมื่อปี2562ซึ่งมีชื่อว่าพายุโซนร้อนปลาบึกนะคะก่อตัวขึ้นในวันสิ้นปีของปี2561หลังจากนั้น1วันนะคะก็ได้พัฒนาระบบแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนและได้รับชื่อว่าปลาบึกต่อมาพายุปลาบึกนะคะก็พัดขึ้นฝั่งในพื้นที่ของภาคใต้ของประเทศไทยนะคะในวันที่4มกราคมก่อนจะเคลื่อนตัวลงสู่อ่าวเบงกอลเหนือและก็สลายตัวต่อไปนะคะในวันที่8มกราคมส่วน24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะยังไม่พบสัญญาณการก่อตัวพายุที่จะมีผลกระทบกับประเทศไทยค่ะมีแต่อากาศแปรปรวน 13-16 มกราคมจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากเมียนมาเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบนและมีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ความแปรปรวนจะเริ่มต้นด้วยพายุลูกเห็บมีฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าลูกเห็บตกนำมาก่อนหลังเหตุการณ์นี้ผ่านไปอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรงพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสภาคอื่นๆลดลงเล็กน้อยค่ะสำหรับ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นและหมอกในตอนเช้ามีฝนเกิดขึ้นได้ที่ตากกำแพงเพชรและสุโขทัยอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 16-36 องศาเซลเซียสยอดดอยยังมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 6-13 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพายุฝนฟ้าคะนองเช้าอากาศเย็นและมีหมอกอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 20-35 องศาเซลเซียสยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 14-17 องศาเซลเซียสภาคกลางมีหมอกในตอนเช้าและจะมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ที่กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 23-36 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครมีฝน 10% ของพื้นที่อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 25-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนเล็กน้อยอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 23-36 องศาเซลเซียสทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรจุดที่มีฝนและห่างฝั่งคลื่นสูง1เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนไม่มาก 10% ของพื้นที่ทะเลตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเล็กน้อยห่างฝั่งทะเลคลื่นสูงมากกว่า1เมตรใกล้ฝั่งคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ